นทุกคนเห็นดาวนั่นไหมคนรู้ไหมว่ามันดาวอะไรอ่ะทุกคนไม่รู้ละสิเดี๋ยวผมจะบอกให้ครับว่ามันคือดาวอะไรดาวดวงนั้นเธอมันเป็นดาวของเธอกับเขารู้ไหมฉันเฝ้ามองดูด้วยความอิจฉาพอแคทเกมโอเคท่านผู้ชมก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับใครที่เข้ามาใหม่แล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ให้พี่ด้วยนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่กด Subscribe ด้วยนะครับมาคอนเทนต์วันนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยจะมาจริงๆแล้วผมจะมากินคนด้วยปืนนี้นะครับปืนเป็นปืนพิษนะครับที่โคตรโกงนะครับทุกคนแล้วผมเนี่ยเผอิญว่าผมนะครับได้รอผลว่ามันจะรีเป็นอะไรนะครับถ้าผมมันรีเป็นผลที่ผมไม่เคยใช้มากินคนนะครับผมก็จะเอามาใช้แต่พอมันรีเป็นผลกากๆอย่างเงี้ยผมก็ไม่เล่นนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนน่าจะข้างใครกับการทุกคนน่าจะข้างใครกับการที่ผมเอาผลมาเกียนนะครับซึ่งใช่ครับผลเกียนทุกคนก็น่าที่จะชอบนะครับใครถ้าใครที่ชอบให้ผมเอาผลมาเกียนหรือว่าเกียนคนแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ไว้เยอะๆนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับถ้าคลิปไม่แจ้งเตือนทุกคนก็แค่กดอันซับและกดติดตามใหม่เลือกกระดิ่งเป็นทั้งหมดด้วยนะครับขอบคุณครับมาเราจะรอผลมันเปิดขายนะครับอีกประมาณ7นาทีนะครับทุกคนอีก8นาทีนะครับผมก็จะรอไปยาวๆเลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขอตัดไปตอนที่ผลมันมาเปิดขายก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นผลอะไรนะครับลุ้นเลยไปแล้วคิสตันช็อปรับกดผลถาวรรับเติมโลบัคเลท6ขั้นต่ำ1บาทแถมไม่ได้รับฟาร์มแมปบ็อกฟุตโบคุโนอนิเมะไฟติ้งหรือมีกระทั่งโลกูนคิดถึงร้านรับฟาร์มคิดถึงคิสตันช็อปอีซี่ฟาร์มบริการรับฟาร์มแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมปซิตี้หรือว่าแมปอื่นๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตโบคุโนโลกูนดันเจียนเควสหรือว่าแมปต่างๆนะครับก็มีมากมายหลายแมปนะผมใครที่สนใจขี้เกียจฟาร์มนะผมหรือว่าสนใจอยากใช้บริการฟาร์มก็ลิงก์อยู่ด้านล่าง Easy Farm ช็อกเกิลนะครับผมบริการรับฟาร์มแมปต่างๆนะครับผมแถมรับบริการกดผลแมปบล็อกฟุตด้วยนะครับผมแล้วก็รับกดเกมพาสแมปบล็อกฟุตนะครับแล้วก็รับเติมเพชรแมปออลสตาร์เลด8โอ้โหนี่ครับรับฟาร์มแมปชิโนบิด้วยนะครับผมและยังรับเติมโลบัคแบบ ID พาสเลด 6.6 นะครับใครที่สนใจนะผมช่วงนี้โลบัคยิ่งขาดๆอยู่นะครับมาเติมได้นะครับผมจุ๊บคิชิเน่ช็อปร้านรับฟาร์มแบบบ็อกฟุตรับกดเกมพาสแบบบ็อกฟุตเลท8นะผมใครที่สนใจนะครับสามารถมาใช้บริการร้านลิงก์จะอยู่ด้านล่างนะครับสามารถมาใช้บริการร้านคิสเน่ช็อปได้นะครับสวัสดีครับทุกคนเป็นไปตามคาดนะครับผลที่มาขายแม่งไม่ได้เรื่องทุกคนดูดิครับมียางยืดด้วยแต่ว่ายางยืดเกณฑ์คนได้ไหมวะทุกคนผมคิดว่าน่าจะเกณฑ์ไม่ได้นะครับไม่น่าเกณฑ์ได้ยางยืดผมบอกเลยโอเคเอาเป็นว่านะครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเกณฑ์คนด้วยปืนพิษครับผมคิดว่ายางยืดไม่น่าเกณฑ์คนได้นะเพราะเป็นผลที่ค่อนข้างที่จะไก่นะครับนอกจากต้านพิษแล้วมันไม่ได้ทำนอกจากต้านพิษแล้วผลยางยืดมันทำอะไรไม่ได้นะครับทุกคนนอกจากต้านพิษเนาะโอเควันนี้ก็จะมาเกณฑ์คนด้วยปืนพิษนะครับก็ใครที่ชอบนะครับอย่าลืมยังไม่ได้ดูนี่ว่าเอาล่ะใครอยากดูคลิปแบบนี้นะครับที่ชอบคลิปเกณฑ์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ไว้ให้พี่ด้วยนะครับเพราะว่าผมก็จะทำคลิปเกณฑ์แบบนี้มาให้ทุกคนดูนะครับส่วนใครที่เบื่อผมก็จะหาอันอื่นมาให้ดูเช่นกันนะครับแม่งกลัวจะลัดคิวซะหน่อยลัดไม่ได้เลยคนที่เข้าหัว10ล้านนะครับไอเนี่ยอเล็กเนี่ยไอถ้าบอกผมก็จะไม่ยุ่งมันครับไม่ใช่อเล็กสิชื่ออะไรไม่รู้แต่ผมจะไม่ยุ่งกับเขาแน่นอนเพราะมันค่าหัวโคตรเยอะท่านผู้ชมถ้ากูยุ่งนี่คือผมน่าจะแตกนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ยุ่งแน่นอนครับทุกคนใครอยู่ตรงนี้นี่คิดว่าขี่เรือนี่หว่าเขาขี่เรือนี่หว่าทุกคนเขาน่าจะหาเจ้าทะเลนะครับฮัลโหลมาตะกร้อตายทั้งเรือซะอู้เรือนี่ไงเดี๋ยวทุกคนหยุดก่อนได้ไหมมีคนตกเรือหนึ่งลำมาสันมีคนตกเรือหนึ่งคนครับทุกคนบินขึ้นแป๊บจะไปไหนเอาดิ
หยุดไหมตายครับเขาน่าจะตกล้ำตายนะครับทุกคนโอเคไปคนต่อไปโคตรเกียนเอ้ยผลปืนมันแรงจริงนะครับคือจริงๆผมได้ไปลองเล่นมาแล้วนะครับปืนเนี่ยผมจะไปลองเล่นไปบวกมาคือแบบคือบวกได้โคตรนานนะครับคือมันแรงจัดๆเลยนะครับไม่แปลกนะครับที่คนที่เขาฆ่าหวยเยอะเนี่ยเขาจะเอาไปเล่นนะครับเอาไปใช้คอมโบนี่คือโคตรดีเลยนะครับเอาไปต่อคอมโบอะไรเงี้ยโคตรสุดอ่ะคือมันโกงเว้ยได้ดิเอามาคนนี้คนนี้มันจะเปิด PVP หรอวะคนนี้เข้าหัว10ล้านโอเคเข้าหัว10ล้านใช่ไหมเอาไงดีเอาออกเข้าหัว10ล้านออกทุกคนเฮ้ยเข้าหัว10ล้านออกเลยแกในเซิร์ฟตอนนี้คนน้อยมากเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะหาคนหาเซิร์ฟอื่นแล้วกันครับที่มีคนเยอะกว่านี้นะครับทุกคนอือฮึโอเคตอนนี้เราได้อยู่เซิร์ฟใหม่แล้วนะครับทุกคนตอนนี้ผมก็เจอเหยื่อหนึ่งรายเราจะมาดูว่าเขาได้เปิด PVP ไว้หรือเปล่าโดยการเช็คโดยใช้ผลแสงครับเปิดปะแต่กูไม่ได้ข้าวหัวคืองงอ่ะทุกคนใครรู้คือบอกผมหน่อยได้ไหมคือเวลาผมฆ่ามันไม่ได้ข้าวหัวครับตรงเนี้ยมันได้แต่ตังค์อ่ะ776บาทแม่งโคตรถูกเลยค่าตัวเจ้า776บาทเหรอเอสุดจริงเอาคนหายไปไหนหมดนี่ทุกคนครับคนเขาหายไปไหนหมดเหรอครับเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวผมไปดูเกาะใหม่ก่อนโอ้ทุกคนโอ้โหคนเยอะเลยครับดูดิเฮ้ยฉันเปิดแล้วฉันไม่รอเอาทุกคนครับทุกคนครับผมจะใจเมื่อกี้ผมไปเปิดเขาแต่ผมจะใจเองแม่กระดฉันงงกับเหตุการณ์แบบนี้มากมีคนไล่1คนด้วยแหละนี่ดิครับรอเลยล่ะจะเปิดก็มาดิมา1-1อ่ะได้แต่ขออย่าลุมขออย่างเดียวเลยอย่าลุมได้ไหมฉันไม่ชอบเลยโอ้ยใช้สกิลว่าวครับทุกคนโดนอีกหนึ่งดอกเอาสี่เอาสี่มาหนีอีกแล้วดูดิหนีอีกแล้วโอ้โคตรขี้หนีเลยครับเขาลงสงครามครั้งใหญ่สินะเพื่อนนั่นแหละสวยไอ้ผลเกิดเอ้าตายยังนี่สรุปยังไม่ตายนี่ว่ะมันถึกจังเยยอดีวะโคตรเดือดอ่ะโคตรเดือดเอาดิวะเดี๋ยวผมไม่รู้เป็นไรครับตัวเนี้ยมันเดือดไปหมดเลยไม่รู้อะไรเป็นไรแล้วแม่งมาเล่นหลุมนี้ว่ะทุกคนเล่นหลุมนี้ว่ะเฮ้ยเฮ้ยเล่นหลุมนี้ว่ะไอ้มึงจะหลุมทำไมวะไอ้ไก่เฮ้ยฮะมึงไม่ไหวแล้วไม่มีปัญญาฆ่าเองหรือมาดีครับมาดีครับมาดีครับคุณตายแน่นอนเลยว่าอย่างนี้ทุกคนไม่น่ารอดครับถ้าลุ่มอย่างเงี้ย คนบัดไส้ก็ได้นอนเล่นอย่างเงี้ยโอ้ my god ข้าหัวทุกอันมีค่าครับผมบอกเลยไอ้ระบบคนนี้ดีกว่าเนี่ยคนเนี้ยทุกคนครับคือผมทำเขาคือผมทำเขาตกลาวาตายงั้นหรอน่าสนดูเขาตกลาวาตายแล้วทุกคนไอ้เอ้าไม่เปิดพีพีแล้วรอบนี้โอเค
จริงๆแล้วผมคิดว่าพวกลุงมันไม่ได้โหดนะครับที่ข้าหัวมันยังได้เพราะว่าลุงอะครับทุกคนคิดมันผมใช่ไหมกดไลค์เลยครับที่คิดผมก็จริงผมไม่ได้โกรธแค้นเลยนะครับที่ลุงแต่เสียดายข้าหัวไหมก็4,000นะครับเสียเท่าไหร่วะเมื่อกี้เสียเท่าไหร่วะไม่ได้รู้ครับแต่ว่าถามว่าเสียดายไหมก็เสียดายนะครับที่เสียให้กับคนที่ไม่ได้1-1กันนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่สมศักดิ์ศรีเท่าไหร่เบิร์นแม็กบ้าด้วยหรอแม่งก็ผมรู้สึกว่ามันเสียให้กับคนที่ไม่ควรเสียให้นะครับถ้าเสียให้กับคนโหดเนี่ยผมว่าไปอย่างแต่นี้มันไม่ได้โหดอะไรเลยเสียให้ทำไมผมก็ไม่รู้เอาเบิร์นแม็กบ้าไปลูกพ่อโอเคสำหรับวันนี้ผมขอลาทุกคนไปก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปละจุ๊บๆมัวๆจุ๊บฝากกดไลค์ด้วยครับทุกคนเจนคนบ่อยๆช่วงเนี้ยเบื่อวะก็เบื่อไปละครับบ๊ายบาย